สวัสดีครับคุณฟังทีระครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมประกาศหอมนี่เป็นนามปากกานะครับจำกันอีกครั้งหนึ่งคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดเป็นฉบับมนาคารที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเช็คบินรัฐธรรมนูญ เนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอบอกว่าอย่างนี้ครับต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีสําหรับนักการเมืองนะครับข่าวดีที่ว่านี้คืออะไรคือเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายที่ชื่อระชุศักสริรินเนี่ยชูศักบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้รับการประสานจากพักประชาชนพักประชาชนมีความคิดต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยเฉพาะมาตรฐานจริยธรรมและเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยจะเป็นการแก้ไขถ้อยคําให้มีความรัดกุมไม่ให้เกิดการตีความที่กว้างขวางซึ่งพักเพื่อไทยได้ประสานกับพักร่วมรัฐบาลไปพอสมควรแล้วพักการเมืองในสภาทุกพักจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนี่คือคําพูดของชูศักดิ์สิรินิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยพระกาหหอบอกว่าอย่างนี้ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่นักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยต้องการจะแก้ไขหรือไม่ก็ยกเลิกมากที่สุดเพราะอะไรเพราะนักการเมืองอ้างว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการสืบทอดอํานาจ ที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ชอบทำอ้างว่าเนื้อหามีปัญหาบ้างอ้างว่าออกแบบมาเพื่อสนองตอบความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอ้างว่าไม่ฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงอ้างว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอ้างว่าในการทําประชาพิจารณ์แทบจะไม่มีพักการเมืองไหนเห็นชอบเลยรวมทั้งพักประชาธิปัตย์ด้วยถ้าเราเริ่มต้นนับมาตั้งแต่ปี2 5 6 0 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มใช้รัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดนับมาเนี่ยเท่ากับบังคับใช้มาแล้วนาน7ปีด้วยกันสิ่งที่ปรากฏกับสิ่งที่วิจารณ์มันไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือเปล่าหรอครับข้อหาที่นักการเมืองเขาพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเช่นข้อหาชกันคือเผด็จการสืบทอดอํานาจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมครับ ลุงตู่ไปเป็นองคมนตรีไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกแล้วนะครับลุงป๊อกหายเข้ากลีบเมฆใครอยากจะเจอเนี่ยแทบจะต้องประกาศตามหาคนหายเลยนะครับขณะที่ลุงป้อมเองเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดเลยโดนระบอบทักษิณปิดสวิตเอาคืนทุกทิศทุกทางกลับบ้านป่าแทบไม่ถูกนะครับตกอับถึงขนาดที่คนในกระทรวงกลาโหมเนี่ยส่งเรื่องร้องเรียนไปให้นักร้องวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน ส่งเรื่องให้ไปตรวจสอบลุงป้อมว่าใช้บ้านป่าในการทำกิจกรรมทางการเมืองโดยที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเมืองนะครับฉะนั้นช่วยชี้แจงหน่อยนะครับนักการเมืองทั้งหลายวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นพเด็จการสืบทอดอำนาจยังไงตรงไหนเมื่อไหร่ที่เห็นก็มีแต่เพียงแค่การสืบสันดานเท่านั้นแหะครับ อำนาจณวินาทีนี้เนี่ยอยู่ในมือนักการเมืองทั้งสิ้นแล้วกำลังใช้อำนาจกันอย่างสนุกสนานดูเอาเถอะครับพ่อยกให้ลูกพี่ยกให้น้องนี่ยังไงล่ะครับเข้าถึงได้เรียกว่าเป็นคอรมอสืบสันดาหยังไงล่ะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อปี2,560จะพบว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการสร้างวัตกรรมให้กับรัฐธรรมนูญ2 5 6 0ให้กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เลวร้าย เป็นฉบับที่ทำลายประชาธิปไตยและประเทศจะไม่มีทางเจริญได้เลยแล้วมาวันนี้แหละครับรัฐธรรมนูญที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฉบับที่ห่วยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยกำลังทํางานอย่างแข็งขันเลยนะครับสามารถกองไม่ให้นักการเมืองที่ฝ่าฝืนจริยธรรมไม่ให้นักการเมืองที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยได้เข้าสู่อํานาจแต่กลับถูกนักการเมืองขู่บอกว่าจะเอาคืน ข้ออ้างว่าจะแก้ไขถ้อยคําให้มีความรัดกุมไม่ให้เกิดการตีความอย่างกว้างขวางเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้ออ้างที่กว้างจนหน้าวิตกว่าคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีอาจจะถูกแก้ไขจนไม่เหลือเข้าเดิมเลยนะครับหรือไม่กระตัดทิ้งทั้งอยู่ไปเลยรัฐธรรมนูญปี2560ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้อํานาจโดยมิชอบถึงได้มีการกําหนดให้รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่ากับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคุณสมบัติตลอดจนลักษณะต้องห้ามอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเช่นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เช่นไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือรวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้ว่าคดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทนี่แหละครับ นี่คือตะแกรงนะครับที่ใช้ร่อนนักการเมืองทั้งหลายแต่นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยก็เผยให้เห็นสันดานของนักการเมืองซึ่งมันคงยากแหละครับที่นักการเมืองเนี่ยจะทําให้ตัวเองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และไม่ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอยู่ตลอดเวลาคงจะเผอบ้างว่าง,งั้นเถอะนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยประเทศเสียหายร้อยล้านพันล้านแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับ การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา160ปลดล็อกให้นักการเมืองที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงสามารถเป็นรัฐมนตรีใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินได้เนี่ยมันต่างอะไรกับการยื่นปืนให้โจรปล้นล่ะครับประเทศไทยเรามีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงการเมืองมาย่งยาวนาน มีการทุจริตซ้ำซากโดยเฉพาะรัฐบาลระบบทักษิณนี่แหละครับตัวทักษิณชินวัตรเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นสถานะของการเป็นนักโทษเด็กขาดชายคดีคอรับชันมาได้ไม่นานนะครับพ้นได้ก็เพราะว่าทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษยอมรับผิดในการกระทําและมีสามัญสานึกในความผิดที่เกิดขึ้นส่วนยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ยังเป็นนักโทษหญิงที่หลบหนีครับพิพากษาสารที่ให้จําคุกเป็นเวลานาน5ปีจากคดีปล่อยปลา ละเลยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเห็นไหมครับรายนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาเหลี่ยมหามุมทางกฎหมายเพื่อกลับไทยโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเหมือนกับทักษิณนอยู่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้พักเพื่อไทยกระเฮียนกระหือรือจะแก้รัฐธรรม,มนูญจะล้มกระดานการป้องกันการทุจริตและการใช้อํานาจโดยมิชอบหลายคน อาจจะสะใจที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งซ่อมสอสอที่จังหวัดพิษนุโลกที่พรรคส้มล้มไม่เป็นท่าได้อีกหนึ่งสนามแต่อย่าเผลอไปปันใจให้กับระบอบทักษิณยุ่งเด็ดขาดนะครับอย่าก,กลัวพรรคส้มจะลืมไปว่าระบอบทักษิณเนี่ยเคยสร้างไหยนะอะไรเอาไว้บ้างพรรคการเมืองเนี่ยเขาข้ามขั้วเขาร่วมรัฐบาลกันได้เขาอ้างมติพรรคแล้วก็ขนไปทั้งยวงก็ปล่อยเข้าไปนะครับ แต่ว่าประชาชนเนี่ยจะข้ามขั้วต้องคิดให้ท่วนทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตคือบทเรียนเพื่อให้เรารู้ว่าถ้าหากบริหารประเทศด้วยนักการเมืองที่คอร์รัปชันความชิบหายมันจะมาเยือนทุกคนนะครับวันนี้เรามีรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่นักการเมืองเนี่ยเตรียมที่จะรวมหัวกันแก้ไขามาตราที่มีไว้เพื่อสกัดคนโกงมาใช้อำนาจแล้วที่สำคัญพักส้มจะร่วมมือกับระบบทักษิณกระทำชำเรารัฐธรรมนูญ กำลังจะฆ่าความซื่อสัตย์สุจริตกำลังจะทำลายจริยธรรมที่นักการเมืองจะต้องมีคนพวกนี้เนี่ยจึงไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยนะครับ